พาคุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือค่ะแล้วก็จะไปติดตามนะคะการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและโอท็อปให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ขยายโอกาสตลาดแหล่งใหม่เสริมศักยภาพเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะมาติดตามได้จากคุณปรัชิตาช่วยประดิษฐ์ค่ะรายงานสดมาจากศูนย์โอท็อปเชียงใหม่ขวงสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณปรัชิตาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณวีรศักดิ์และคุณปัตมาพรคะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนอกจากจะมาหารือแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแล้วนะคะยังได้มาหารือแนวทางในการส่งเสริมสินค้าโอท็อปค่ะซึ่งก็จะช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับชาวอำเภอสันกำแพงและชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมการมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในปี2567โดยมีนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพี่น้องประชาชนและส่วนราชการกว่า 1,500 คนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีพันตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนร่วมให้ข้อมูลแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในปี2567ว่ารัฐบาลนี้นะคะได้ให้ความสำคัญกับอากาศสะอาดโดยในปีนี้ทุกภาคส่วนได้มารวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็กมาจากเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในระบบสันดาปซึ่งปัจจุบันรัฐบาลก็มุ่งเน้นในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าทดแทนส่วนปัญหาการเผาในที่โล่งนะคะปีนี้ก็ได้รับฟังความต้องการของภาคประชาชนให้เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็น11แห่งเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบเผาและเรื่องของหมอกควันข้ามแดนยังต้องเจรจาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนการเผาช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและเห็นด้วยกับการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนโดยมองว่าปัญหาหมอกควันการเผาและประชาชนเกิดมาจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจซึ่งหากรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะช่วยลดปัญหาการเผาในที่โล่งได้จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและตรวจแถวความพร้อมกำลังพลยานพาหนะในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ด้านนายเกรียงไกรกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในปีนี้นะคะว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาค่ะสำหรับบรรยากาศที่ศูนย์โอท็อปเชียงใหม่ขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะนะคะก็จะเดินทางมาที่นี่ค่ะเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมพูดคุยกับกลุ่มยังโอท็อปนะคะที่ต้องการให้มาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาแบรนด์ไปสู่ต่างประเทศและกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปเชียงใหม่เพื่อหาแนวทางในการผลักดันและขยายตลาดไปยังต่างประเทศเช่นกันค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 10,000 กว่าล้านบาทติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะคะจึงอยากจะให้นายกค่ะเข้ามาช่วยขยายเพดานค่ะเรามาฟังเสียงของท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็น้องๆกลุ่มยังโอท็อปเชียงใหม่กันค่ะวันนี้เจตนาที่อยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาก็คือทำอย่างไรก็ได้นะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปมากกว่า 7,500 รายการแล้วก็มีสินค้าที่เป็นพรีเมียมซึ่งพรีเมียมตัวนี้ได้รับมาตรฐานสูงนะครับแต่ว่าเรามาติดเพดานอยู่ตรงที่ว่ายอดขายยอดจำหน่ายเรานี่จังหวัดเชียงใหม่เรานี่มียอดจำหน่ายโดยรวมและโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าล้านนะครับอย่างปีนี้เราตั้งเป้าไว้ประมาณ 13,000 ล้านซึ่งมันติดอยู่ที่เพดานอยู่ที่ 13,000 ล้านท่านแสดงว่าผู้บริโภคของเราทั้งประเทศเนี่ยก็ได้แค่จำนวนเท่านี้นะครับแต่ว่าการที่นายกรัฐมนตรีมาครั้งนี้เราอยากให้ท่านได้เปิดตลาดให้ไปสู่สากลภูมิปัญญาสู่สากลเช่นนี้ก็หมายความว่าจะต้องไปจำหน่ายที่ตลาดต่างประเทศครับกลุ่มยังโอท็อปของเราเนี่ยต้องการสร้างภาพจำนะคะให้กับผู้คนได้รู้จักแบรนด์ของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ
เสนอองค์ความรู้ให้มีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ไอเดนติตี้นะคะมาเหมือนแบบผลักดันให้เราทำในเรามีศักยภาพกันอยู่แล้วค่ะเหมือนกับเติมเต็มศักยภาพให้เราแบบเหมือนสู้กับทันตลาดโลกแล้วก็เทรนด์โลกในต่อไปเนี่ยค่ะปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,500 รายมีผลิตภัณฑ์กว่า 7,000 รายการโดยผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆนะคะก็ได้แก่สลุงเงินเครื่องเคลือบดินเผาศิลาดลเครื่องแกะสลักเครื่องเขินเสื้อผ้าพื้นเมืองที่มีการประยุกต์ที่ทันสมัยแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่บริเวณขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งอีกสักครู่นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะเดินทางมาถึงที่นี่นะคะก็จะเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะต่างแต่งกายสวยงามด้วยชุดผ้าสิ้นสันกำแพงนะคะซึ่งถือว่าเป็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นของที่นี่ค่ะโดยนายกนะคะก็จะเดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะมาหารือแนวทางในการส่งเสริมสินค้าโอท็อปค่ะเพื่อที่จะหาช่องทางการตลาดไปขายยังต่างประเทศนะคะเพราะว่าสินค้าโอท็อปค่ะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสร้างเม็ดเงินแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณวีรศักดิ์และคุณปัทมาพรค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณประสิตาช่วยประดิษฐ์นะคะรายงานมาจากศูนย์โอท็อปเชียงใหม่ขวงสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ฉันเคยไปนะจะมีอยู่ชุมชนหนึ่งเนี่ยนะเขาทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากไม้อะโดยเฉพาะทีเดียวนะคะเวลาเราไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะเรื่องของสินค้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยทำมาจากไม้จริงๆเลยนะคะหลากหลายมากมายแล้วจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางไปเลือกซื้อสินค้ากันเยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วก็ชูเลยนะบอกว่าเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวของจังหวัดเชียงใหม่แต่ละพื้นที่ก็มีของขายนะพิเศษลักษณ์ของตัวเองครับ